็คือเรื่องของการเปิดตัวรถปฏิบัติการหาเสียงเลือกตั้งนะฮะเดี๋ยวรอชื่อจริงๆจากฮาร์วิงตันอีกทีนึงนะฮะนี่ผมก็เรียกแทนไปก่อนแล้วกันนะครับรถปฏิบัติการหาเสียงเลือกตั้งนะครับมีอยู่5คันด้วยกันนะครับ5คันนี้ก็จะกระจายไปตามภาคต่างๆทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะเวลาที่มีการปราศัยใหญ่ในแต่ละพื้นที่นะครับแล้วก็อย่างที่ผมอธิบายฟังก์ชันในเบื้องต้นไปนะครับว่ามันมีคุณสมบัติมันมีความสามารถยังไงบ้างนะครับในรถ5คันนี้เดี๋ยวในช่วงนี้เดี๋ยวผมเรียนเชิญเลยแล้วกันนะครับคุณณัฐวุฒิไสยเกลือนะครับประธานคณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งมาอธิบายแล้วก็มาพูดคุยกับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับเอาเรียนเชิญครับขอบคุณครับท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนครับผมขออนุญาตเชิญคุณณัฐวุฒิบนรถปราศัยนะครับทุกท่านครับนี่คือคสช.ทีมนะครับซึ่งจะออกพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนพร้อมกันทั่วประเทศวันนี้เราเอามาโชว์ให้ดู5คันก่อนแต่รถปฏิบัติการรณรงค์หาเสียงทสช.ทีมจะมีมากกว่านี้แล้วก็จะมีชุดปฏิบัติการรณรงค์หาเสียงเคลื่อนที่ประจำปฏิบัติการพร้อมกันอย่างน้อย7ชุดใน1วันนะครับแกนนำของพรรคไม่ว่าจะเป็นท่านประธานยุทธศาสตร์ท่านหัวหน้าพรรคกรรมการบริหารและแกนนำต่างๆจะตระเวนไปพบปะพี่น้องประชาชนกับชุดปฏิบัติการรณรงค์หาเสียงทั้ง7ชุดทั่วประเทศทีนี้รถคันนี้ทำอะไรได้บ้างอยากจะบอกกล่าวท่านสื่อมวลชนทราบนะครับว่าเราจะมีจอซึ่งสามารถจะฉายภาพคมชัดทั้งกลางวันและกลางคืนเปิดคลิปวิดีโอคลิปปราศัยภาพประกอบสถานการณ์ต่างๆในพื้นที่และประชาสัมพันธ์นโยบายได้ในระหว่างที่ใช้รถคันนี้เป็นเวทีปราศัยเคลื่อนที่ก็จะมีภาพของผู้ปราศัยของใหญ่ใช้ของใหญ่ใช้รถไหนจะจอได้เช่นเดียวกันอ้าวทีมงานสาธิตครับถ้านายณัฐวุฒิไสยเกลือปราศัยอยู่บนเวทีเดี๋ยวก็จะมีภาพนายณัฐวุฒิไสยเกลือปรากฏอย่างนี้ทั้งกลางวันและกลางคืนภาพจะคมชัดนอกจากนั้นในกรณีที่ทีมรณรงค์หาเสียงลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใดก็ตามหัวหน้าพรรคประธานยุทธศาสตร์หรือแกนนำของพรรคไม่สามารถมาพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ด้วยตัวเองก็จะสามารถส่งสัญญาณภาพและเสียงสดๆจากต่างพื้นที่จากต่างจังหวัดมาขึ้นจอได้ทันทีเดี๋ยววันนี้เราจะสาธิตให้ท่านสื่อมวลชนได้รับชมด้วยดังนั้นแกนนำของพรรคไทยรักษาชาติจะสามารถพบปะพี่น้องประชาชนได้ทุกมุมของประเทศพร้อมๆกันผ่านรถปราศัยหาเสียงเคลื่อนที่คันนี้ในนามทสช.ทีมนะครับผมเรียนท่านสื่อมวลชนว่าวันนี้เรายังรอคอยกำหนดวันเลือกตั้งอย่างเป็นทางการไม่ว่าวันเลือกตั้งจะชัดเจนเป็นวันใดทสช.ทีมจะไม่หยุดปฏิบัติการพบปะพี่น้องประชาชนจะเดินหน้าบอกกล่าวนโยบายแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องให้กับพี่น้องประชาชนทุกวันทุกนาทีเราไม่มีวันราชการเราไม่มีวันอาทิตย์เราไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เราจะมีแต่วันทำงานเราจะมีแต่วันเลือกตั้งเพื่อที่จะนับวันเข้าไปทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในโอกาสนี้จะขอเชิญท่านหัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์ขึ้นมาพูดถึงแนวทางการรณรงค์หาเสียงและขับเคลื่อนปฏิบัติการทางการเมืองของพรรคครับเชิญครับสวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่รักและเคารพทุกท่าน
ท่านสมาชิกพรรคไทยรักษาชาตินะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านครับวันนี้ถือว่าเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับที่เราได้มีโอกาสมารวมตัวที่แห่งนี้ร่วมเป็นสักขีพยานในการเปิดตัวนะครับรถปฏิบัติการหาเสียงเคลื่อนที่ของพรรคไทยรักษาชาติซึ่งผมเรียนว่าหลายท่านมีคำถามว่าในระยะเวลาที่มันสั้นๆเนี่ยพรรคไทยรักษาชาติซึ่งเป็นพรรคการเมืองใหม่ๆมีอายุเพียงแค่2เดือนจะทำอย่างไรให้เราสามารถเข้าไปสื่อสารกับพี่น้องประชาชนได้อย่างทั่วที่และทั่วถึงผมเรียนว่ารถปฏิบัติการ5คันนี้เป็นรถแรกนะครับที่เรานำมาเพื่อเปิดกับพี่น้องสื่อมวลชนแต่ยังมีรถปฏิบัติการอีกจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียวที่พร้อมที่จะลงไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วทุกภูมิภาคทั่วทั้งประเทศเพื่อที่จะไปพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆพี่น้องที่เคารพครับในการหาเสียงนะครับครั้งที่ผ่านๆมาเราจะเห็นว่าการที่นักการเมืองนั้นลงไปพบปะนะครับหรือไปร่วมงานกับประชาชนนั้นก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการแนะนำตัวต่อการไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการที่เรามีคาราวานหรือรถปลาใสที่จะลงไปพบปะกับพี่น้องประชาชน 4-5 ปีที่ผ่านมานะครับบรรยากาศของการหาเสียงบรรยากาศของการปลาใสนั้นไม่มีเลยในประเทศไทยนะครับเรามีการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็คือปี57ซึ่งก็เป็นการโมฆะไปทำให้นะครับเสียงของการปราศัยบรรยากาศของการหาเสียงนั้นแทบจะหลายคนนะครับยังไม่เคยเห็นด้วยซ้ำเพราะว่าเกิดมาในช่วงที่การเมืองนั้นไม่มีการเลือกตั้งฉะนั้นการที่เราเปิดรถปฏิบัติการในครั้งนี้นั้นสะท้อนให้เห็นครับว่าด้วยเทคโนโลยีความทันสมัยที่มีขึ้นในโลกปัจจุบันนะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นแกนนำของพรรคผู้สมัครของพรรคและพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดก็ตามระยะทางไม่ใช่อุปสรรคเราอยู่ใกล้กันแค่ปลายนิ้วมือเท่านั้นเองสามารถเชื่อมต่อกันได้โดยโทรศัพท์มือถือและสัญญาณอินเทอร์เน็ตพี่น้องที่เคารพครับจริงๆแล้วในเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารนั้นไม่ใช่เรื่องใหม่ต่อไปนะครับเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับสมัยที่พรรคไทยรักไทยนะครับเปิดตัวผมเองได้รับการถ่ายทอดจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ในสมัยไทยรักไทยก็คือท่านสุธรรมแสงประทุมและท่านจารุพลฉายแสงท่านบอกว่าเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับประมาณช่วงปี2542ไทยรักไทยเองก็มีการถ่ายทอดโดยใช้เทเลคอนเฟอเรนซ์นั่นคือเมื่อ20ปีที่แล้วแต่20ปีที่แล้วนั้นการถ่ายทอดนั้นอาศัยในเรื่องของสัญญาณดาวเทียมนะครับแล้วก็ลิงก์จากภูมิภาคต่างๆมาที่ส่วนกลางวันนี้นะครับในเรื่องของดิจิตอลเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของความทันสมัยทำให้การเข้าถึงนะครับของทั้งนักการเมืองและพี่น้องประชาชนนั้นเข้าถึงในเรื่องของเทคโนโลยีได้ง่ายการเชื่อมต่อและการสื่อสารไม่เป็นอุปสรรคอีกต่อไปก็เรียนกับทุกท่านครับว่าหลังจากนี้ไปนะครับไทยรักษาชาติจะจัดเวทีทั้งปราศัยย่อยนะครับปราศัยระดับเขตและปราศัยใหญ่เพื่อที่จะไปสื่อสารถึงแนวคิดแนวทางและที่สำคัญก็คือนโยบายซึ่งเราจะแก้ในเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปัญหาของปากท้องผมเชื่อว่าวันนี้พี่น้องเองก็มีความทุกข์ทนอย่างแสนสาหัสจากพิษเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นจากการบริหารงาน 4-5 ปีที่ผ่านมาและผมก็เชื่อว่าพี่น้องเองก็มีความมั่นใจแนวทางของพรรคไทยรักษาชาติในแนวทางของพรรคฝั่งประชาธิปไตยซึ่งไทยรักษาชาติเองนะครับก็มีรากฐานมาจากไทยรักไทยนะครับซึ่งมีประสบความสำเร็จในการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนมาแล้วในอดีตนะครับฉะนั้นเราขอโอกาสในการที่จะเข้าไปทำงานคว้าโอกาสของโลกยุคใหม่นะครับสู่มือพี่น้องประชาชนแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนแล้วก็เสริมสร้างโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีขึ้นและเราเชื่อว่าปี2562นี้ถึงแม้ว่าการเลือกตั้งนั้นจะยังไม่ปรากฏชัดในเรื่องของวันเวลาแต่ไทยรักษาชาติขอประกาศวันนี้ว่าเราไม่รอการประกาศวันเลือกตั้งแล้วครับเราจะออกหาพี่น้องประชาชนอย่างเข้มข้นเพื่อที่จะไปเอาไปให้ถึงพี่น้องมากที่สุดเท่าที่ทำได้ตามระยะเวลาที่มีอย่างจำกัดนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนขอบคุณทางแกนนำแล้วก็สมาชิกนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานกับวันสำคัญวันประวัติศาสตร์ของพรรคไทยรักษาชาติครับขอบคุณท่านหัวหน้าพรรคร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์นะครับผมเรียนท่านสื่อมวลชนอีกครั้งนะครับว่าชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่ที่จะพบปะพี่น้องประชาชนในภาคสนามพร้อมกันเก็บชุดทั่วประเทศประกอบด้วยชุดแรกนะครับคุณประพัฒน์จงสงวนคุณหมอเหวงโตจิราการคุณขัตติยาสวัสดีผลนะครับชุดที่2ดร.รุ่งเรืองพิทยสิริดร.ทองอยู่คงขัน
นะครับแล้วก็น้องพุทธเดอะสตาร์ชุดที่3นะครับคุณพิภูลแถลงพัฒนากรุงไทยคุณพงษ์เกษมสัตยาประเสริฐชุดที่4คุณสุธรรมแสงประทุมคุณกุเมศปานเดชุดที่5คุณพายัพปันเกตคุณสุนีเหลืองวิจิตนายแพทย์พงศักดิ์ครูสิทธิ์สกุลนะครับแล้วก็คุณอรุณีกาศยานนท์ชุดที่6คุณต่อแก้วพิบุญทองคุณณหไทยเล็กบำรุงและก็ชุดที่7นะครับนายแพทย์เชิดชัยตันติศิรินและก็คุณสุรชัยเฝ้าจัญญาส่วนท่านประธานกรรมการยุทธศาสตร์ของพรรคไทยรักษาชาติขณะนี้เสมือนถึงว่าท่านอยู่ต่างจังหวัดเราก็จะสาธิตให้ท่านสื่อมวลชนได้เห็นนะครับว่าถ้าแกนนำของพรรคอยู่ต่างพื้นที่แล้วรถรณรงค์หาเสียงคันนี้ไปพบปะพี่น้องประชาชนจะสามารถตัดสัญญาณสดมาพูดคุยทักทายกันได้ทันทีขณะนี้ท่านประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรคไทยรักษาชาติอยู่กับเราแล้วครับท่านจาตุรนฉายแสงครับสวัสดีครับเชิญเลยครับอยู่จอนี้ครับเชิญครับเชิญท่านประธานยุทธศาสตร์พูดคุยเลยครับสักครู่นะครับเดี๋ยวเสียงมาครับประชาชนถูกลิบลอนสิทธิ์เสียงไป5ปีด้วยนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับวันนี้อยู่ที่สำนักพักไทยรักษาชาติสักครู่นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงออกว่ากว่าเสียงประชาชนจะดังเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาเกือบ5ปีครับนี่เป็นปฏิบัติการรณรงค์หาเสียงพบปะพี่น้องประชาชนนะครับในนามพรรคไทยรักษาชาติซึ่งจะออกลงพื้นที่พร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับเรียบร้อยนะหลายคนบอกว่าโมนี่ไม่มีที่เรียนนะแสดงความคิดเห็นเลยเรียบร้อยก็รู้การครับเดี๋ยวให้ขณะนี้ระบบเสียงนะครับเรารอที่จะให้มันชัดเจนสักครู่เดียวนะครับก่อนที่จะปฏิบัติการเต็มรูปแบบนะครับเอาละครับถูกต้องนะครับผมก็อยากจะพูดเป็นตัวอย่างว่าถ้าต้องมีเวทีประสัยที่มีผู้ที่เจ็บแล้วมีการติดต่อมาที่ต้องการครับถ้ามีการติดต่อมาที่ทำการครับให้ผมพูดกับพี่น้องชาวประเทศไทยผมก็จะสวัสดีพี่น้องชาวกรุงเทพประเทศไทยแล้วก็อยากจะใช้โอกาสนี้เรียนกับพี่น้องชาวกรุงเทพประเทศไทยว่าเราทราบดีว่าเรามีข้อจำกัดในการเรียนทางนี้อย่างมากในหลายเรื่องหลายด้านเราคงจะทำได้น้อยลงไปมากกว่าในสมัยก่อนถึงแม้ว่ามีเรื่องเกี่ยวกับขึ้นแต่ว่าก็จะมีข้อจำกัดมากมายนะครับเราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดแต่ว่าการปราศัยเป็นการปราศัยซึ่งเป็นสิ่งที่เราถนัดเป็นวิธีที่ท่านการเมืองขายพันธุ์ต้องการที่จะให้ท่านช่วยให้เราได้ขนาดแล้วเราจะทำเรื่องนี้ใช้เรื่องนี้โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสื่อสารกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพื่อขจัดหรือปัญหาของประชาชนในการที่ผู้ประกาศการพูดเปลี่ยนการ
ที่มีเสรีภาพในการสื่อสารกับพี่น้องเวลาเราการถ่ายทำแล้วครับก็จะมีทั้งเวลาต่างๆเพราะว่าตั้งแต่ถ่ายสุดกลุ่มเสรีเราต้องการให้พี่น้องเพราะฉะนั้นเราอาจจะประสายกับพี่น้องตอนสายตอนบ่ายหรือแม้แต่ตอนค่ำและถ้าเราประสายตอนสองทุ่มเราก็จะไม่ขอร้องให้พี่น้องไม่ถ่ายพี่ยูหรือพี่จินีเพราะทราบอยู่แล้วว่าพี่น้องไม่ได้ดูรายการหรือความเห็นแต่ที่การรับงานรู้สึกว่าการประสายของเราการหน้าฟังมีเนื้อหาสาระแล้วก็มีประโยชน์มากการฟังการกันที่ย้อนคืนมาก็ศึกษาจังสั้นๆอย่างนี้นะครับแล้วก็พบกันครับพบกันที่ย้อนรูปเทียนจากในพบกับเราขอบคุณครับขอบคุณท่านประธานกรรมการยุทธศาสตร์ท่านจตุรนฉายแสงนะครับและเรียนเชิญท่านประธานกรรมการยุทธศาสตร์ในจอเห็นท่านพิชัยนฤมลพันธ์ด้วยขึ้นมาพบกันบนเวทีนี่แหละครับแล้วหลังจากนั้นท่านสื่อมวลชนครับเราจะบันทึกภาพร่วมกันนะครับแกนนำของพรรคก็จะยืนสองข้างตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็จะยืนบนรถคสช.ทีมนะครับแล้วก็มีท่าสัญลักษณ์ในการพบปะพี่น้องประชาชนของพวกเราหลังจากเรียบร้อยเราก็จะปล่อยขบวนรถ5คันนี้ก่อนหลังจากนี้จะมีเพิ่มกว่านี้อีกนะครับแต่5คันนี้วันนี้จะปล่อยออกพบปะพี่น้องประชาชนทั่วกรุงเทพมหานครนะครับวิ่งกันตลอดวันวันนี้ครับมาแล้วครับเอาละครับเชิญพบตัวจริงๆได้ทักทายพูดคุยกับสื่อมวลชนสักนิดนึงครับครับขอบคุณครับไม่ทราบเมื่อกี้นี้ผมพูดเนี่ยเสียงออกมาดีมากนะครับได้ฟังครับก็อยากจะชนได้ทั่วประเทศนะครับแล้วก็คิดว่าจะสามารถสื่อสารกับประชาชนให้เข้าใจถึงสิ่งที่เราต้องการจะทำสำหรับประเทศนี้นะครับการที่เราจะไปแก้ปัญหาเศรษฐกิจการที่เราจะคืนประชาธิปไตยมาสู่ประชาชนนะครับก็อยากจะเรียนสั้นๆกับพี่น้องสื่อมวลชนผมไม่ทราบว่าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวอีกหรือเปล่านะครับเข้าใจว่าเดี๋ยวจะมีแถลงข่าวอีกเนี่ยก็อยากจะเรียนสั้นๆว่าพรรคไทยรักษาชาติเราพร้อมแล้วสำหรับการเลือกตั้งไม่ว่าจะมีการเลือกตั้งในวันไหนเราพร้อมแล้วแค่เราเห็นว่าฟังเหตุผลต่างๆมาทั้งหมดของการที่จะกำหนดวันเลือกตั้งพอดีการเลื่อนการเลือกตั้งพอดีเราไม่พบเหตุผลที่ชัดเจนและฟังได้แต่เราเห็นเหตุผลความจำเป็นของการที่จะเลือกตั้งตามกำหนดซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศชาติที่จะเกิดขึ้นโดยเร็วเพราะฉะนั้นเราสนับสนุนให้มีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาตามที่กำหนดไว้ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับก็ขอยืนยันให้พี่น้องทั้งหลายได้ทราบและเดี๋ยวคงพบกันในตอนแถลงข่าวต่อไปขอบคุณที่มารายงานข่าวในครั้งนี้นะครับและก็ขอบคุณไปยังพี่น้องประชาชนขอบคุณล่วงหน้าไปยังพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่จะติดตามการไปพบประชาชนด้วยเทคโนโลยีแบบใหม่ด้วยการพูดเนื้อหาสาระที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนท่านสมาชิกครับช่วงนี้เชิญบันทึกภาพนะครับแกนนำทุกท่านชูนิ้วชี้ด้วยมือข้างขวาในผ้าสัญลักษณ์ของพรรคไทยรักษาชาติครับเชิญครับครับสามารถที่จะเก็บภาพได้ทั้ง3มุมเลยนะครับด้านกลางด้านขวาด้านซ้ายนี่คือชุดปฏิบัติการที่จะพบปะพี่น้องประชาชนพร้อมๆกันครับเรียบร้อยนะครับด้านนี้ได้